คือตอนช่วงแรกที่ไลฟ์ไปเนาะประเด็นคือมันไม่จบแล้วมันก็ตัดไปค่ะเพราะฉะนั้นเอมก็ต้องมาไลฟ์ใหม่นะคะมาดามใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ทักทายสวัสดีคุณสุชาดาสวัสดีพี่เอมออนค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยเอมเพิ่งสอนเสร็จจากคลาสนะคะ creating perfect relationship นะคะแล้วก็เลยมาไลฟ์ต่อในเรื่องที่3จริตง่ายๆที่จะใช้สยบผู้ชายทำให้เขากลับมาติดกับดักคุณเหมือนเดิมนะคะแต่จริงเราไลฟ์ไปแล้วเนาะอันเนี้ยแต่คือเรื่องของเรื่องคือมันยังไม่เสร็จค่ะมันยังไม่จบแล้วมันก็ต่อแค่ทาง TikTok บางคนที่อยู่ในเพจก็คือยังไม่ได้อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอมมาไลฟ์ใหม่อีกรอบนึงถ้าใครตามไม่ทันหรือใครหลับแล้วมาดูย้อนหลังได้วันนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ถามเอมมาได้เลยนะคะโอเคใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไปตามคนอื่นเข้ามาสวัสดีทั้งทางช่อง TikTok แล้วก็ทางเพจนะคะใครที่ยังไม่เข้ามาในเพจก็เข้ามาได้เลยที่หาแฟนฝรั่งคนโสดต้องมีคู่เมื่อกี้นี้คุณลิกกี้นะคะส่งข้อความมาหาเอมแล้วเดี๋ยวเอมจะเอมเริ่มถามไปแล้วแหละว่าสเปคสาวๆที่เขากำลังมองหาอยู่อ่ะเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเอมแบบยังไม่ได้คุยกับเขาเรื่องสเปคสาวๆเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเอมจะได้แจ้งข่าวให้กับสาวๆด้วยเนาะเพราะว่าคนที่เอมส่งไปให้อ่ะค่ะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคือตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าคุณลิกกี้ได้ดูหรือยังแล้วก็ประเด็นคือหลายๆคนเขามีแฟนกันหมดแล้วอ่ะจริงเขามีแฟนกันหมดแล้วค่ะทุกคนมันก็เลยอาจจะต้องแบบว่าลองถามอีกทีนึงว่าจะมีใครสนใจเขาไหมนะคะพี่เอมออนนอนดึกมากๆเลยค่ะพี่เอมออนนอนดึกมากๆจะเที่ยงคืนแล้วเนาะทุกคนก็จะหลับวิจะเที่ยงคืนจะ5ทุ่มแล้วนะคะโอเควิธีนะคะที่จะทำให้มาดามสามารถที่จะสยบผู้ชายได้แล้วทำให้เขาตกหลุมรักคุณมากขึ้นมีอยู่3วิธีนะคะก็คือเราไลฟ์ไปแล้วแหละแต่เอมจะมาขยายความเพิ่มขึ้นอีกพี่รอน้องเอมค่ะขอบคุณมากนะคะอดหลับอดนอนรอเอมเลยจริงๆถ้าใครง่วงทุกคนนอนได้เลยนะค่อยเข้ามาดูย้อนหลังเอาได้เลยนะคะหรือใครมีคำถามตอนนี้ถ้ายังไม่นอนสามารถสอบถามเอมได้เลยมีหลายคนถามเข้ามาว่าจะทำยังไงให้ผู้ชายรักจะทำยังไงที่จะมัดใจผู้ชายได้3ข้อนี้อาจจะเป็นคำตอบกับคุณนะคะสำหรับใครที่อยู่ในช่วงวงเล็บนะคนที่กำลังศึกษาดูใจจะเป็นแฟนกันคนที่กำลังดูอยู่ว่าคนนี้จะใช่กับคุณหรือเปล่าเอมขออนุญาตทางช่อง TikTok นะคะโฟกัสช่องทางเพจนะคะมาดามเนาะเพราะว่าช่องทางเพจอ่ะมันจะเป็นข้อมูลไปลิงก์ในช่อง YouTube ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอมขออนุญาตโฟกัสช่องนี้เป็นหลักแล้วกันนะคะอันเนี้ยซึ่งถ้าเรารู้เรื่องนี้นะคะมันก็จะทำให้เรื่องความรักของเราอะดีขึ้นมันก็จะทำให้เขาสนใจเรามากขึ้นมันก็จะทำให้เรารู้นะคะว่าเขายังรักและแคร์เราอยู่นะคะอันนี้คือข้อดีนะคะมาดามแล้วก็เป็นการเช็คในความสัมพันธ์ด้วยว่าจริงๆแล้วเขาโอเคกับเราไหมจริงๆแล้วเขารักเราหรือเปล่าด้วยนะคะสำหรับข้อหนึ่งเนี่ยเหมือนที่เอมแจ้งไปแล้วเนาะในตอนต้นคือเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นในความสัมพันธ์คนที่กำลังเริ่มคุยกันอยู่คนที่กำลังที่อาจจะเป็นแฟนกันในอนาคตหรือคนที่กำลังเริ่มจีบกันที่เป็นแฟนกันอยู่ค่ะอันนี้คือทุกครั้งถ้าคุณเจอเขาหรือคุณวิดีโอคอลคุยกับเขานะคะคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวเองแซ่บทำให้เขาอยากแล้วจากไปค่ะข้อที่หนึ่งอันนี้นะคะมันเป็นอยู่ในช่วงแรกของการสร้างความสัมพันธ์ในการช่วงขณะจีบมันเป็นช่วงอยู่ในพูดง่ายๆคือช่วงระยะแพชชั่นแพชชั่นคือช่วงกระตุ้นให้เขาหลงคุณมากที่สุดน่ะมันก็เลยใช้สูตรนี้คือทำตัวแซ่บเข้าไว้แล้วให้เขาอยากแล้วจากไปหมายความว่าสมมติว่าวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิสมมติว่าคุณแพลนที่จะเดทกับผู้ชายอยู่
หรือคุณอาจจะเดทกันมาสักครั้งสองครั้งแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณรู้ข้อมูลเรื่องนี้แล้วก่อนที่คุณจะไปเดทนะคะคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ใจเรื่องการแต่งตัวของตัวเองให้ดูดีทุกครั้งเอมว่าทุกคนก็ไม่พลาดอยู่แล้วแหละผู้หญิงอะที่จะต้องไม่ลืมที่จะต้องแต่งตัวตัวเองให้ดูดีในการที่เราจะไปเดทกับใครสักคนถูกไหมคะถูกค่ะแต่ว่าเราคุณต้องเช็คดูดีตั้งแต่หัวจดเท้าอะดูดีไว้ก่อนนะคะทีนี้ยิ่งถ้าไปเจอฝรั่งเรื่องประเด็นคือการสื่อสารการพูดอะไรไม่ต้องเครียดแต่แค่เช็คมองตัวเองในกระจกแล้วฉันสวยฉันดูดีฉันดูดีในขณะของฉันแล้วนะเนี่ยฉันดูดีแล้วในวันเนี้ยคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะให้กำลังใจตัวเองแล้วทำให้มันดีที่สุดเวลาไปเจอเขานะคะครั้งแรกอย่าทำเป็นแบบอึ๊กอักอักนะยิ้มค่ะยิ้มเข้าไว้ยิ้มสวยๆยิ้มสวยๆของคุณนั่นแหละค่ะแล้วทำตัวให้เป็นแบบดีใจเฟรนลี่ที่ได้เจอเขารู้สึกแบบรู้สึกแฮปปี้ที่ได้เจอเขารู้สึกยินดีที่ได้เจอเขาคุณต้องแสดงกิริยาอันเนี้ยออกมาก่อนต่อให้เราจะชอบเขาไม่ชอบเขาก็ตามทุกครั้งที่เราเจอใครหรือเราทำความรู้จักใครกับคนใหม่ก็ตามค่ะเราต้องมีความยินดีมีความรู้สึกดีมีความแฮปปี้ที่ได้เจอเขาแต่ถ้าภาพแรกที่เราโชว์ไปแล้วเราแบบหน้าบูดหน้าบึ้งคุณคิดดูว่าคนที่เขาได้สัมผัสอันเนี้ยเขาจะรู้สึกดีกับเราไหมต่อให้เราจะหงุดหงิดจากไหนมาก็ช่างเราต้องปรับโหมดอารมณ์ของตัวเองเราต้องทำให้ตัวเองแบบเป็นคนที่แบบเฟรนลี่อารมณ์ดีได้ค่ะจากนั้นเคล็ดลับก่อนที่คุณจะไปเจอเขาเนาะคุณต้องทำการบ้านก่อนทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องของเขารู้ใจเขาให้เยอะที่สุดค่ะว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเพราะว่าคุณจะได้ทำตัวถูกเวลาที่คุณทำตัวถูกเวลาที่คุณรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรผู้ชายเขาจะตีความหมายได้ว่าเคมีตรงกันแล้วคุณเป็นคนที่คลิกกับเขาเพียงแค่คุณรู้ว่าเขาชอบอะไรคุณเอาใจเขาถูกแค่นั้นเองนะคะนี่คือคีย์ความสำคัญ1คุณรู้ว่าเขาชอบอะไรเอาใจเขาถูกแล้วคุณก็สวยมากเลยในสายตาเขาใครไม่ชอบคุณก็บ้าแล้วค่ะจริงๆใครไม่ชอบคุณก็บ้าแล้วเอมบอกเลยเนาะแล้วทีนี้นะคะถ้าคุณเคยเดทกับเขามาเยอะแล้วคุณรู้สึกแฮปปี้กับเขาจนถึงที่จะมีความสัมพันธ์กันได้แล้วในเรื่องบนเตียงนะคะคุณก็ต้องทำให้มันเต็มที่ที่สุดในตรงนั้นทำให้เขาแบบว่าคิดถึงคุณมากอ่ะทำให้เขารู้สึกติดใจคุณมากอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นจริงๆนะอันนี้เอมบอกตรงๆนะคะมันต้องเป็นแบบนั้นตอนกลางวันเราจะไม่ไลฟ์เรื่องนี้เนาะตอนดึกแล้วเราก็จะพูดได้นะคะมาดามโอเคนะคะมันจะต้องเป็นแบบนั้นค่ะคุณต้องสร้างความประทับใจในทุกๆด้านให้กับผู้ชายคนนี้ที่คุณชอบหรือคุณที่กำลังเดทกับเขาอยู่เนี่ยทุกอย่างคือเจอคุณง่ายๆเลยทุกอย่างเจอคุณคือดีทุกอย่างเจอคุณคือโชคดีให้เขาประทับประทาบความทรงจำเหล่านี้เอาไว้จากนั้นเมื่อเสร็จสับเดทกันหรือว่าเจอกันเสร็จคุณก็หายเข้ากลีบเมฆเลยค่ะมาแบบเหนือเมฆมาดีกว่าผู้หญิงคนอื่นๆเลยผู้หญิงคนอื่นๆเวลาหายไปแล้วคนส่วนใหญ่กลับไปแล้วเขาจะเป็นฝ่ายแชทหาคนนั้นแต่คุณยังไม่ต้องแชทนะคุณรอดูเชิงเขาก่อนต่อให้คุณจะติดใจว่าโอ๊ยหล่อมากเลยค่ะกล้ามเยอะมากหน้าตาเท่มากตาสีฟ้าดูดีมีเสน่ห์มีชาติตระกูลหน้าที่การงานดีคิดถึงอยากแชทหาอยากโทรหาหยิกนิ้วตัวเองไว้เลยควบคุมพฤติกรรมตัวเองในขณะนั้นไว้ก่อนรอดูเชิงก่อนว่าเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อกลับมาไหมว่าเขาจะยังไงรอดูก่อนอย่าเพิ่งพิมพ์ไปอย่าเพิ่งพิมพ์ไปแบบหลายๆคนชอบพิมพ์ว่าฉันดีใจจังเลยฉันแฮปปี้จังเลยที่ได้เจอคุณหล่อมากคุณพิเศษมากคุณทีชฉันดีมากคุณดูแลคุณเทคแคร์ฉันดีมากอะไรประมาณนี้อย่าเพิ่งนะคะอันนั้นอะต้องเป็นฝ่ายให้เขาพูดกับคุณผู้ชายต้องพูดกับคุณเรื่องนี้เขาต้องบอกคุณค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณจะสยบเขานะอันนี้คือประเด็นที่คุณจะสยบเขาคุณอยากให้เขารักคุณเนี่ยคุณอยากให้เขาติดคุณต้องทำแบบนี้ก่อนแต่มันก็จะมีผู้ชายสไตล์ขี้อายอยู่แต่ถ้าเขาคลั่งคุณมากๆเขาชอบคุณมากๆอะค่ะยังไงเขาจะแชทมาหาคุณยังไงเขาจะทักหาคุณก่อนแล้วเขาจะชวนคุณต่อเดทอีกเพราะเขาลืมคุณไม่ลงอันเนี้ยคือในช่วงแรกที่เริ่มจีบกันในช่วงแรกที่สร้างความสัมพันธ์มาดามต้องใช้สูตรนี้เพื่อเช็คดูว่าเขามีความสนใจในตัวคุณมากแค่ไหนไม่งั้นน่ะถ้าเราไม่เช็คนะคะเราจะรู้ว่าเราเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาอย่างเดียวเลยแล้วทีเนี้ยพอเราเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาอย่างเดียวมันก็อาจจะเป็นเวลาที่เขาเล่นๆกับคุณก็ได้พอเขามีเซ็กกับคุณแล้วเขาก็จากไปก็ได้แบบนี้ก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเช็คดูก่อนว่าเขาคลั่งคุณมากแค่ไหนนี่คือสัญญาณที่ดีสำหรับคุณแต่ถ้าเขานิ่งเฉยเขาไม่ค่อยเอนจอยกับคุณเลยเวลาที่เจอกันก็แสดงว่าเขาไม่ได้ตกหลุมรักคุณมากใครที่ไม่ได้ตกหลุมรักคุณมากอะค่ะมันจะเหนื่อยถ้าเรารักเขามากอะมันจะเหนื่อยแล้วยิ่งถ้าเราทุ่มไปเท่าไหร่เขาก็ทำเหมือนแบบว่ายังไม่ชัดเจนอันนี้เอ็มจะบอกเลยนะว่าคำตอบคือคุณต้องถามตัวเองแล้วแหละว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะเปิดทางเลือกใหม่ให้กับตัวเองแต่ถ้าคุณรอมันก็อาจจะได้แต่ถ้ารอนานไปมันก็จะเสียเวลากับชีวิตคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะทำยังไงต่อถ้าเจอแบบนี้นะคะมาดามสวัสดีค่ะแวะมาบอกว่าฝันดีกู๊ดไนท์นะคะพอดีเอมมาเติมให้จากตอนที่เนี่ยมันก็ร้อนอีกแล้วเนี่ยเพราะเอมไลฟ์ไปแล้วมันก็หมดจะเร่งรีบแล้วล่ะตอนนี้เพราะทุกคนจะได้ไปนอนแล้วเนาะข้อที่2ในกรณีที่งอนคู่อยู่ในกรณีที่เราอยากให้เขามาสนใจเราบ้างหรือเขาอาจจะคุยกับเราน้อยลงหรือเขาอาจจะติดงานเยอะคุณก็สามารถที่จะเอาข้ออุ๊ยอันนี้ติดสร้อยข้อที่แบบเรียกร้องความสนใจได้ค่ะทำเป็นงอนได้จริงๆฝรั่งเขาก็แบบว่าโอเคอยู่นะทำเป็นแบบแกล้งงอนทำเป็นแบบหาเรื่องแบบนิดๆอย่าไปหาเรื่องแรงนะคะไม่งั้นเขาได้แบบได้เลิกคุณจริงๆอันนี้เอมก็ใช้บ่อยอย่างเช่นเขาไม่มีเวลาเลยวันนี้นัดจะวิดีโอคอลกันแล้วก็ไม่ว่างก็ทำนู่นทำนี่คุณก็ทำเป็นโกรธแล้วคุณก็แบบว่าถามว่าตกลงว่าคุณแบบยังรู้สึกดีกับฉันอยู่ไหมเนี่ยทำไมคุณแบบไม่ได้ให้ความสนใจฉันอะไรเลยประมาณนี้ค่ะพิมพ์ประมาณนี้เอมว่าทุกคนคิดได้แหละแล้วจากนั้นอะถ้าเขาเป็นคนที่รักคุณจริงๆนะเขาจะตามง้อคุณเขาจะตามอธิบายให้คุณฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรเขาเจออะไรมันถึงเป็นแบบนี้เขาจะอธิบายเยอะมากค่ะจริงๆแล้วคุณก็ต้องการแค่นั้นแหละคุณไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเยอะมากแต่คุณต้องการคำตอบแค่นั้นเองว่าเขายังโอเคเขายังสนใจเราเขายังรักเราเขายังคิดถึงเราอยู่เราต้องการคำตอบแค่นั้นเพราะฉะนั้นน่ะมันก็มีความจำเป็นนะคะมาดามถ้าเรารู้สึกตะหงิดว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มคุยกับเราน้อยลงคุณก็มีความจำเป็นที่จะต้องเช็คด้วยว่าโอเคตอนนี้ฉันอยู่แบบระดับไหนโอเคตอนนี้มันยังเหมือนเดิมไหมคือเอมีประสบการณ์นะแรกๆทุกคนจะคุยกับคุณดิบดีแหละว่าเราจะมีวางแผนร่วมกันอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่จิตใจคนเรานะคะเวลาผ่านไปอ่ะมันเปลี่ยนได้เสมอเพราะฉะนั้นอ่ะการเช็คแล้วก็การสอบถามการคุยกันคือสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อจะได้เช็คว่าโอเคเรายังรักกันอยู่เรายังมีกันและกันอยู่นะคะเรายังมีกันและกันอยู่เป็นการเช็คให้ความสบายใจกับคุณด้วยเพราะว่าถ้าทุกคนได้ฟังเอมทุกคนจะเข้าใจว่าความรักมีวันหมดอายุเมื่อเวลาผ่านไปฉะนั้นคุณมีความจำเป็นที่จะต้องเช็คเรื่องเหล่านี้คือเวลาที่ความรักหมดอายุอะค่ะถ้ามันแบบหมดแล้วจริงๆอะเขาก็บอกคุณได้คำเดียวว่าไม่รักแล้วก็แค่นั้นไม่รักแล้วก็แค่นั้นมันไม่ได้มีคำตอบอื่นที่มันแบบซับซ้อนนะกับฝรั่งอะไม่ได้มีคำตอบอื่นที่ซับซ้อนคือถ้าไม่อยากคบก็คือเขาก็บอกเลยว่าจบอันนี้เอมบอกเลยเขาบอกตรงๆเลย
เขาไม่ได้พูดแบบว่าอ้อมค้อมหรืออะไรแต่บางคนก็เลือกที่จะหายไปนี่คือสิ่งที่คุณจะเอามาคอนเฟิร์มให้กับตัวเองว่าเราไม่ได้มโนไปเองเราไม่ได้คิดไปเองแต่บางครั้งอ่ะในสถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะเราก็ต้องยอมรับมันได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงลิงก์กันไปว่าฉะนั้นคุณจำเป็นต้องเป็นผู้หญิงที่มีค่าและเป็นผู้หญิงที่ฉลาดถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่ามีเงินมีอาชีพมีอะไรที่แบบพร้อมอ่ะคุณจะเห็นค่าตัวเองเขาไม่รักวันนี้ก็แค่โอเคไม่รักก็คือจบเราก็ move on เราถึงเราจะเสียใจเราก็แบบนิดนึงแค่นั้นเองค่ะแต่อันเนี้ยวิธีเนี้ยค่ะวิธีที่แบบว่าเรียกร้องความสนใจอ่ะคือก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันยังไม่ถึงขนาดต้องเลิกเนาะอันนี้แค่ดึงแบบว่าเราอยากจะรู้ว่าเขาแบบสนใจเราไหมนะคะแล้วก็อันที่สามในความสัมพันธ์มันมีอยู่แล้วในช่วงเวลาที่แบบทะเลาะกันในช่วงเวลาที่จะมีแบบปากเสียงกันมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะมาดามถ้าคุณอยากเป็นฝ่ายที่ชนะในเกมถ้าคุณอยากเป็นคนที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่คุณจำข้อนี้ไว้นะเวลาที่ทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันกับแฟนคุณไม่ต้องไปเถียงคุณไม่ต้องไปหาข้ออ้างแบบไปโต้ตอบให้มันเหนื่อยค่ะไม่ต้องไปเถียงอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นเพียงแค่คุณน่ะทำหน้าเศร้าๆจะร้องไห้บางคนก็รู้สึกจะร้องจริงๆคุณทำหน้าเศร้าๆจะร้องไห้เขาจะซอฟลงแล้วผู้ชายเขาแพ้น้ำตาผู้หญิงทุกคนเหมือนกันค่ะเวลาที่เห็นใครร้องไห้จากการที่อารมณ์รุนแรงแบบนึงเขาก็จะนิ่งละเขาจะซอฟลงแล้วความรุนแรงทุกอย่างจะลดลงแล้วจะเริ่มเป็นการคุยกันดีๆเพราะฉะนั้นน่ะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแค่ทำหน้าเศร้าหรือทำเรื่องให้มันแบบว่าไม่ต้องโต้เถียงอะไรเลยผู้ชายเขาจะซอฟลงค่ะซอฟหมดแหละแค่เห็นน้ำตาผู้หญิงก็ซอฟฝรั่งก็ซอฟฝรั่งยิ่งจะรู้สึกผิดมากเลยคือประเด็นคือเขาจะรู้สึกผิดเขาจะรู้สึกผิดค่ะพอเขารู้สึกผิดแล้วเขาจะนิ่งแล้วเขาจะซอฟอารมณ์ทุกอย่างลงแล้วจากนั้นอ่ะเขาก็เริ่มจะคุยดีๆกับคุณมากขึ้นมันเป็นการที่จะไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่ถ้าคุณไปโต้ตอบยังไงซะเวลาโต้ตอบขึ้นเสียงเยอะๆมันโมโหนะคะมันหงุดหงิดนะคะมันอาจจะทำให้เกิดการลงไม้ลงมือแต่ว่าเอมว่าสำหรับคู่ฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยมีการลงไม้ลงมือกันเท่าไหร่จริงๆเขาค่อนข้างที่สุภาพบุรุษหน้าจอก็มืดดับอีกแล้วเป็นสัญญาณว่าฉันจะปิดอีกแล้วนะเนี่ย นะคะจริงๆคู่ฝรั่งนะเอมจะบอกเลยว่ามันน้อยมากที่จะผู้ชายที่จะทำร้ายร่างกายผู้หญิงอะน้อยหรือแทบไม่มีแต่ก็มีนะคะแต่ประเภทนี้ก็มีเหมือนกันถ้าใครเจอผู้ชาย abusive manนะคะผู้ชายที่ชอบทำร้ายร่างกายเอมแนะนำเลยว่าคุณอย่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณหนีได้ให้คุณหนีเลยไม่งั้นน่ะผู้ชายประเภทเนี้ยเขาคือไม่ทำร้ายร่างกายด้วยแบบไม่แบบอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจคุณด้วยคำหยาบคายการด่าคุณถ้าคุณได้แฟนแบบนี้นะคะหรือคุณกำลังคบหากับคนแบบเนี้ยเอมแนะนำเลยว่าให้คุณเลิกแต่เวลาที่คุณเลิกคุณอย่าไปบอกเขานะเพราะเขาจะตามล่าคุณแน่ให้คุณหายไปจากชีวิตเขาเลยค่ะให้คุณหายเงียบๆไปจากชีวิตเขาเลยถ้าคุณเจอผู้ชายแบบนี้เพราะยังไงชีวิตคุณจะไม่เจริญแล้วผู้ชายคนแบบนี้ค่ะเวลาที่เขาต้องการคุณเขาก็จะทำให้เขาแบบพูดดีกับคุณรักคุณมากแต่บางครั้งเขาก็จะด่าคุณแบบเสียหายๆคือเอมนะไม่ค่อยชอบมากเลยนะผู้ชายที่แบบว่าด่าผู้หญิงนินทาผู้หญิงทำร้ายร่างกายผู้หญิงเองเป็นคนที่แบบแอนตี้ผู้ชายประเภทนี้มากๆเลยจริงๆพอรู้สึกถึงความไม่แมนรู้สึกถึงความไม่แมนของผู้ชายในการที่แบบเอาผู้หญิงมาด่าเอาผู้หญิงมานินทาแต่ส่วนใหญ่ที่เอมเจอกับฝรั่งนะคะจะไม่ค่อยมีเรื่องนี้จะไม่ค่อยมีเรื่องการที่แบบว่าพูดหรือนินทาในกรณีที่เอมเจอนะเอมไม่ค่อยเจอกับฝรั่งที่แบบมาด่าหรือว่าผู้หญิงเสียหายน้อยมากแต่ในกรณีคนอื่นเอมไม่รู้แต่คือเท่าที่เอมเจอฝรั่ง
หรือในสังคมที่เอมเจอจะไม่มีผู้ชายแบบนี้แต่อาจจะมีในกลุ่มของแบบผู้ชายไทยบางกลุ่มอะค่ะที่ด่าผู้หญิงแรงนะคะมันไม่ใช่ผู้ชายค่ะด่าผู้หญิงแรงแล้วก็แบบทำร้ายร่างกายอันนี้คือเยอะมากแต่ถ้าในสังคมฝรั่งอะที่เอมเจอนะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะให้เกียรติกันแต่ถ้าคุณเจอสถานการณ์หรือกำลังคบแฟนแบบนี้อยู่อะเอมบอกเลยว่าให้คุณรีบพาตัวเองออกมาเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่คุณอยู่นานนะคะคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นตัวคุณน่ะมันจะลดน้อยลงน้อยลงและน้อยลงแล้วคุณจะรู้สึก low self extreme มากเลยคุณจะรู้สึกไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองมากเลยคุณจะรู้สึกแบบตัวเองไร้ค่าเพราะคุณโดนพวกเนี้ยมันโขกสับทุกวันน่ะมันจะทำให้เรา move on และเริ่มต้นใหม่ได้ยากมากต้องตัดขาดจากผู้ชายประเภทนี้นะคะอย่าได้เอามาเป็นแฟนหรืออะไรเลยถ้าเจอคือแบบว่าไปเลยอย่างเช่นผู้ชายที่เคยทำร้ายร่างกายผู้หญิงอะไม่ใช่ว่าเคยครั้งเดียวมันจะไม่ทำร้ายอีกนะมันจะทำร้ายอีกมันไม่หยุดค่ะเคยด่าแล้วก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆเอ็มเห็นจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นนะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คือไม่ใช่ผู้ชายไทยทุกคนอะแต่ในภาพความทรงจำของเอ็มอะคือเอ็มมองว่าฝรั่งดีกว่าสำหรับเอ็มนะแต่สำหรับคนอื่นเอ็มไม่รู้เพราะฉะนั้นเอ็มก็เลยเลือกที่จะมีแฟนต่างชาตินี่คือเหตุผลนะคะแล้วก็ในสามข้อเนี้ยก็สามารถทำให้ผู้ชายสยบได้แต่ว่าเมื่อกี้นี่คือนอกเรื่องเนาะอันนี้คือไม่ใช่ว่าผู้ชายไทยไม่ดีหลายๆคนคือเป็นคนดีแต่คือแต่ละสไตล์แต่ละสเปคแต่ละคนคือชอบต่างกันแค่นั้นเองนะคะมาดามโอเคค่ะทุกคนจะได้หลับแล้วเนาะเอ็มก็จะมาไลฟ์ต่อให้มันเสร็จเผื่อมีคนเข้ามาดูแบบย้อนหลังนะคะใน Facebook แล้วก็มันจะไปอยู่ใน YouTube ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยมันหายมันเป็นข้อมูลที่หายไปแล้วก็มันโดนตัดโทรศัพท์ร้อนนะคะแล้วมันก็ปิดตอนนี้มันก็จะร้อนอีกละเพราะฉะนั้นดึกแล้วมาดามทุกคนต้องรีบนอนแล้วแหละเดี๋ยวรับโกดฮอร์โมนไม่ทันเที่ยงคืนนะคะฝันดีขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เอ็มอาจจะแบบมาเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้ในช่วงกลางวันไม่ได้มีสอนแต่ก่อนอย่างอื่นเอ็มก็จะคือให้การบ้านคนที่โรงเรียนภาษาอังกฤษนะคะใครที่เรียนภาษาอังกฤษอย่าลืมที่จะบันทึกเสียงแล้วก็ส่งให้เอ็มด้วยนะคะเราจะได้มาฟังกันว่าการพูดภาษาอังกฤษของคุณเป็นยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการสื่อสารกับฝรั่งได้จริงเราจะได้มีความกล้ามากขึ้นกู๊ดไนท์ค่ะมาดามทุกคนสำหรับคนที่นอนดึกบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ